สูตรดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ล้างลำไส้น้ำหนักลดพุงยุบหน้าใสใน3วันการท็อกซ์ล้างลำไส้หลายคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่เพื่อนทราบกันไหมคะว่าการท็อกซ์ล้างลำไส้มีข้อดีอะไรบ้างการดีท็อกซ์จะช่วยล้างลำไส้ช่วยให้มีการขับของเสียได้ดีทำให้ผิวเรามีสุขภาพดีเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลช่วยให้พุงยุบเพราะไม่มีของเสียตกข้างอยู่ในลำไส้และอื่นๆการที่เราไม่เคยล้างลำไส้เลยจะทำให้ของเสียเกาะติดแน่นอยู่ในลำไส้พอนานๆเข้าก็จะไปกดทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะและกดทับกระดูกสันหลังทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาได้เช่นปวดหลังท้องอืดปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่สะบักและไหลอ่อนเพลียเวียนหัวนอนไม่ค่อยหลับเป็นไมเกรนฝ้าและอื่นๆรู้อย่างนี้เรามาดีท็อกซ์ล้างลำไส้กันดีกว่าค่ะทำได้ง่ายๆที่บ้านด้วยขั้นสูตรที่1นมสดบวกโยเกิร์ตบวกน้ำผึ้งบวกมะนาวใช้นมจืดและนมโคแท้ 100% เท่านั้นขนาด180มิลลิลิตร1กล่องบวกโยเกิร์ตรสธรรมชาติครึ่งถ้วยบวกน้ำผึ้ง1ช้อนชาบวกมะนาวครึ่งลูกผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวแล้วทานทันทีไม่วางไว้ไม่แช่เย็นค่ะกินช่วงเช้าเวลาประมาณ 5.00 ถึง 12.00 นกินตอนท้องว่างตื่นมาแล้วกินเลยจะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนลดพุงค่ะกินช่วงบ่ายเวลาประมาณ 13.00 ถึง 15.00 นจะไปช่วยย่อยขยะในลำไส้เล็กเพื่อเปลี่ยนขยะให้เป็น B12 ส่งไปเลี้ยงสมองได้ดีมากกินช่วงเย็นเวลาไหนก็ได้ตอนที่ท้องเราว่างจะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนลดพุงย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกับการกินช่วงเช้าขั้นสูตรที่2เม็ดแมงลักนำเม็ดแมงลักตักใส่แก้วประมาณ2ช้อนชาผสมน้ำร้อน1แก้วตั้งทิ้งไว้30นาทีเมื่อเม็ดแมงลักแตกตัวเต็มแก้วก็นำมาดื่มก่อนนอนเม็ดแมงลักเป็นเมนูเครื่องดื่มที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักลดความอ้วนลดหน้าท้องลดพุงเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดพลังงานแถมยังช่วยให้เราระบายถ่ายคล่องอีกทั้งยังช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือดและช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้อีกด้วยนับว่าเป็นเครื่องดื่มสารพัดประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายเราอย่างมากเลยจ้าสูตรที่3นมสดบวกกล้วยน้ำว่าดื่มนมสด2กล่องปริมาณรวมประมาณ500มิลลิลิตรบวกกล้วยน้ำว่า2ผลควรทานก่อน6โมงเช้าเพื่อให้ร่างกายขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายก่อนที่เราจะทานอาหารเช้าแนะนำให้ช่วงแรกควรทานติดต่อกันเป็นเวลา3วันเมื่อเราขับถ่ายอุจจาระเป็นเวลาคือก่อน7โมงเช้าแล้วเราก็สามารถลดปริมาณการทานเหลือเพียงสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sharekids.com/2016/01/3-6.h ขอบคุณที่มาจาก fat108.com ขอบคุณภาพที่มาhttps://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/avn63c